ถ้าเราดูจากข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปที่เคยมีมาในอาเซียนหรือกับอินเดียเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่า EU เนี่ยเรียกร้องอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องที่เราวิตกกังวลมากที่สุดเนี่ยมีหลักๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยามันจะทำให้ยามีราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันถูกผูกขาดยาวนานยิ่งขึ้นไม่ว่าจะด้วยผ่านการขยายอายุสิทธิบัตรนะคะทำให้สิทธิบัตรเนี่ยออกง่ายๆพวกสิทธิบัตรที่กลายเป็นสิทธิบัตรไม่มีวันตายแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือทำให้การทำลายคู่แข่งก็คือทำลายพวกอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญทำให้พอไม่มีคู่แข่งเนี่ยยามันไม่จำเป็นต้องลดราคาเพราะมันขายผูกขาดเจ้าเดียวอันนี้ก็ผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกขาดข้อมูลทางยานะคะแล้วก็จะขยายนิยามให้ยาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยสามารถถูกจับยึดได้นะคะแม้ว่าคุณจะไม่สามารถแยกมันด้วยตาเปล่าได้โดยเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อีกทางนึงก็คือว่าเวลาขอให้ศาลสั่งยึดเนี่ยไม่ต้องวางเงินประกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตยาชื่อสามัญแม้ว่าเขาจะไม่ทำผิดแต่เขาอาจถูกกล่าวหาอย่างไม่ชอบถูกต้องชอบธรรมฉะนั้นแน่นอนว่าผู้ผลิตจะน้อยรายมากขึ้นนะคนที่มาทำให้ยาราคาลดลงเนี่ยไม่มียาละจะราคาแพงผูกขาดได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นคนก็จะเข้าไม่ถึงยานะคะแล้วก็ระบบหลักประกันก็จะไม่มีปัญญาจ่ายเงินเพื่อซื้อยาให้ประชาชนสุดท้ายเขาก็ต้องมาเรียกเก็บแบบจ่ายเพิ่มกับเรานะคะซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบแน่ๆอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพนะคะแล้วก็จะทำอันนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรเพราะว่ามันจะทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมีราคาแพงขึ้นจากการประเมินของนักวิชาการเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เท่าจากราคาปัจจุบันนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบประมาณถึงปีละประมาณ 47,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเยอะมากถ้าเราดูของยาเนี่ยจะเยอะกว่านี้เพราะว่ายาเนี่ยปีไม่ต่ำกว่าแสนล้านเพราะแค่ขยายอายุสิทธิบัตรอย่างเดียวเนี่ยมันจะตกประมาณ 20,000 กว่าล้านการผูกขาดข้อมูลทางยาเนี่ยจะประมาณ 80,000 กว่าล้านแสนกว่าล้านไปแล้วอะอันนี้ก็แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยต้องจ่ายค่าเนื่องจากค่าปุ๋ยค่ายามันแพงอยู่แล้วแต่เดิมเมล็ดพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปได้ต่อไปก็จะทำไม่ได้แล้วเมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกผูกขาดเนี่ยมันจะแพงขึ้นอย่างที่บอกนะคะ 2-3 เท่าตัวเนี่ยเป็นการประเมินอย่างต่ำแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้มีการแย่งชิงทรัพยากรชีวภาพโดยการไปจดแล้วก็ไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของพันธุ์เหล่านั้นด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยเราคิดว่ามันจะกระทบกับการออกนโยบายต่างๆของรัฐบาลเพราะว่าใน FTA เนี่ยจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติไปฟ้องร้องรัฐนโยบายของรัฐในอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะคะซึ่งระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มาดูหรอกว่านโยบายนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขนะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคนในชาตินะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจแต่เขาจะสนใจว่าคุณไปรับรองเขาใช่ไหมว่าจะไม่ยึดทรัพย์เขาไม่ยึดทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งความหมายมันกว้างมากๆเลยนะแล้วการลงทุนอะไรๆก็เป็นการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นการลงทุนคุณจะทำการตลาดก็เป็นการลงทุนนะคะฉะนั้นคุณมีธุรกิจบริหารเงินเข้าไหลเข้าออกก็เป็นการลงทุนถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐเกิดต้องการควบคุมเงินไหลเข้าออกนโยบายนี้สามารถถูกฟ้องได้รัฐบาลอยากจะออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจำนำข้าวอย่างนี้รัฐอาจจะถูกท้าทายซึ่งเวลาไปฟ้องร้องผ่านอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันมีแค่คน3คนที่ต่างฝ่ายต่างเลือกมาแล้วก็ตกลงเลือกอีกคนหนึ่งเท่านั้นเป็นคนพิจารณารับนะคะแต่รัฐเนี่ยต้องทำตามทั้งหมดเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วจากกรณีดอนเมืองโทเวที่เราต้องจ่ายค่าเสียหายไปพันกว่าล้านจากการที่รัฐเนี่ยไม่ยอมให้ขึ้นสัมปทานแต่แรกโดยการให้ยืดอายุสัมปทานคือไม่ยอมให้ขึ้นราคาแต่แรกด้วยการยืดอายุสัมปทานไปแทนเนี่ยตรงนี้เนี่ยหรือว่าเขาก็บอกว่ารัฐเนี่ยไปทำให้คนไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าไปทำให้ข้างล่างเนี่ยรถมันเคลื่อนตัวได้ดีโดยการทุบไฟแดงทำเกือกม้าทั้งจริงๆถามว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่หรือเปล่านโยบายเหล่านี้ล่ะค่ะที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่พอเป็นที่พอใจของธุรกิจหรือผู้ประกอบการแต่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนจะถูกท้าทายทั้งหมด
นะคะซึ่งนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยรัฐเนี่ยควรเจรจาแบบรอบคอบค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ค้านการเจรจา FTA เราเข้าใจว่าประเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ต้องเจรจาการค้ากันนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้เป็นการเจรจาที่รอบคอบแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดมันมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกเนี่ยถ้าคุณเจรจาในระยะเวลาที่สั้นมากนะคะแล้วก็เอาเงื่อนไขเช่นการหย่าต่ออายุสิทธิพิเศษทางการค้าหรือว่า GSP เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขบังคับให้เจรจาแค่ปีครึ่ง7รอบอย่างเงี้ยทั้งที่เป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อหาที่มากที่สุดลองคิดดูว่าสิงคโปร์ประเทศเกาะนิดเดียวเนี่ยเขาเจรจาเรื่องนี้ไปตั้ง3ปีกว่าถึงใกล้จะเสร็จแล้วประเทศไทยใหญ่กว่ามากแล้วเรามีภาคการผลิตเยอะมากมีเกษตรกรมีทรัพยากรชีวภาพเราจะเจรจาได้เหรอภายในปีครึ่งนอกจากว่าคือยอมตามเขาหมดทุกอย่างหรือเปล่านั่นคือคำถามแรกนะคะคำถามที่สองเนี่ยเวลาการเจรจาแน่นอนมันมีหลายเรื่องที่เราอยากจะได้แต่หลายเรื่องที่เรามีโอกาสจะเสียเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ถ้าเราดูการเจรจาอย่างอินเดียนะคะอินเดียเจรจามาเกือบประมาณ5ปีแล้วนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากการเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่เรียกว่าคือต้องรู้เขารู้เราจริงๆอ่ะอินเดียไม่ยอมนะคะเรื่องทรัพยากรชีวภาพจะบังคับให้เขาไปเป็นสนธิสัญญายูปอฟบูดาเปสเพื่อที่จะมาจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เขาโดยไม่แบ่งปันผลประโยชน์เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมขยายอายุสิทธิบัตรเขาไม่ยอมที่จะมาผูกขาดข้อมูลทางยาเขาถือว่าเขาทำตามสิ่งที่ทริปส์ในองค์การการค้าโลกกำหนดแล้วอย่างนี้เขาไม่ยอมนะคะก็มีอีกหลายเรื่องที่เขายังสามารถยันได้ทำไมเราถึงจะอยู่ไปให้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องการคุ้มครองการลงทุนเนี่ยอินเดียประกาศเลยจะไม่เจรจาเรื่องนี้จนกว่าจะมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าเป็นประโยชน์กับอินเดียนะคะคำถามก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลานักเจรจาฝ่ายไทยเนี่ยเจรจาเรามีความพร้อมแค่ไหนพี่คิดว่าในการเจรจาครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยพูดได้อย่างนั้นว่าเป็นการเจรจาที่มีความพร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการทำงานวิจัยนะคะในส่วนของอย.กับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งนักเจรจาสามารถเอาไปใช้ได้คือเราจะได้ไม่ต้องอับอายขายขี้หน้าสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนเจรจากับสหรัฐสหรัฐอเมริกาทูตเขาเนี่ยเขียนในวิกิลีกที่เป็นเคเบิลที่หลุดออกมาว่าเนี่ยนักเจรจาไทยไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ฝ่ายไทยเนี่ยมีความพร้อมแต่นั่นหมายความว่าเขาต้องได้รับเงื่อนเวลาที่ดีพอไม่ใช่ว่ามาบีบคออยู่อย่างนี้และให้เขาเจรจาได้แบบนี้ซึ่งพี่คิดว่าภาคประชาชนไทยเนี่ยควรจะช่วยเหลือโดยการเสริมสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองอะใช่ไหมเพื่อที่ว่าเขาอยู่ในห้องเจรจาต่อรองเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณต้องเจรจาแบบรอบคอบคุณต้องเจรจาแบบมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้เขาจะได้บอก EU ได้ว่าเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ผมยอมรับสิ่งที่คุณว่ามาทั้งหมดนะคะฉะนั้นคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ามาอยู่ในเชียงใหม่แล้วก็เราคิดว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็มีทรัพยากรทางชีวภาพสูงมากนะคะคิดว่าคนก็เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นพลังที่สำคัญทีเดียวนะคะในการที่จะช่วยกันเป็นพลังในการต่อรองให้ผู้เจรจาฝ่ายไทยในการที่จะไม่ยอมเรื่องที่จะเสียประโยชน์ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็เลือกต้องเรียกร้องประโยชน์ให้เกิดกับการกับฝ่ายไทยด้วยในการเจรจา FTA แบบนี้ให้มันเป็นธรรมมากขึ้นนะคะ